หนึ่งไหมเชิญค่ะอะไรกันล่ะเนี่ยอุตส่าห์เรียกรถมาใช้บริการนั้นพาลูกมาด้วยอีกแล้วพวกฉันก็มีตั้งหลายคนจะนั่งที่ไหนฉันต้องขอโทษด้วยนะคะงั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวฉันเนี่ยคืนเงินให้แล้วคุณก็เรียกคันใหม่นะคะไปให้พ้นๆเลยไปเสียเวลาพวกฉันหมดเนี่ยนั่นน่ะสิพาลูกมาเนี่ยแล้วมาขับแก๊ปทำไมเนี่ยไปพวกเราไปกันเถอะขวัญถ้าตอนนั้นแกเชื่อฟังคำแม่สักหน่อยนะชีวิตแกตอนเนี้ยก็คงไม่ต้องลำบากมาขับรถรับส่งคนอื่นเขาอยู่แบบนี้หรอกแล้วอะไรกันเนี่ยผัวที่ไหนก็ปล่อยให้เมียตัวเองต้องหอบลูกออกมาทำงานด้วยแบบเนี้ยผัวแกไปไหนแม่คะถ้าแม่อยากรู้เนี่ยหนูพาแม่ไปดูก็ได้ค่ะของที่อยู่บนรถกูเนี่ยมึงเอาไปใช่ไหมมึงนี่มาคืนเลยนะดูฮะครับผมเปล่าแล้วผมไม่ได้ไปจริงนะครับนี่มึงไม่ยอมรับอีกเหรอเอาเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนอยู่มันขึ้นบนรถกูอ่ะเปล่านะครับสวัสดีค่ะคุณค้าฉันว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่เลยนะคะเดี๋ยวเราลองหาดูอีกครั้งดีไหมคะคุณลูกค้าขาเข้าใจผิดกันเหรอมึงจะไม่ยอมรับใช่ไหมได้เดี๋ยวกูไปเอาหลักฐานมาให้มึงดูลูกค้าคะที่ขอสิคะคุณลูกค้าผู้จัดการครับผมไม่ทำจริงนะครับฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหน้าที่ของแกเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าคนนี้พึงพอใจที่สุดถ้าเกิดว่าลูกค้ายังมีปัญหาแบบนี้อยู่เนี่ยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าแกคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับค่าเสียหายของคุณลูกค้าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมชดใช้ให้เองครับนี่มึงคิดว่ากูสนใจเศษเงินแค่นั้นเหรอฮะสิ่งที่กูสนใจเนี่ยมึงจะแก้ไขปัญหายังไงให้กูพอใจมากกว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงไม่มีบทสรุปที่ดีให้กูเนี่ยเรื่องนี้จบไม่สวยแน่มึงจำเอาไว้เลยนะแต่ถ้ามึงยอมรับตอนนี้เนี่ยกูจะให้โอกาสมึงครับผมยอมรับก็ได้ครับผมเป็นคนเอาไปเองผมผิดไปแล้วครับดีถ้ามึงขอโทษแต่เมื่อกี้เนี่ยเรื่องนี้ก็จบไปนานแล้วกูแหละโคตรเกลียดไอ้คนประเภทพวกมึงเลยว่ะแค่ทำงานดีๆไม่ขโมยของอื่นเนี่ยมันยากมากเหรอวะเสียเวลากูชะมัดเลยเอ้าอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยผมเจอของละอยู่ในกระเป๋าเดิมมีกี่ขอโทษเลยนะผมมีธุระไปก่อนนะขวัญเดี๋ยวพี่ไปคุยกับต่อเองต่อไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับพี่คนเราเนี่ยเพื่อชีวิตที่ดีปล่อยศักดิ์ศรีไปบ้างก็ได้นะมันไม่ทำให้เราเสียหายมากหรอกครับผมรู้ครับไม่สนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วครับผมขอแค่ลูกเมียผมได้อยู่สุขสบายเนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วบางครั้งอย่าฝืนตัวเองมากเกินไปนะคําว่าครอบครัวเนี่ยต้องแบ่งปันทั้งเรื่องดีและไม่ดีไปด้วยกันนะพี่ไปก่อนนะพ
คะแม่ดูสิคะต่อเนี่ยเขาทำเพื่อครอบครัวขนาดไหนและอีกอย่างเนี่ยหนูกับลูกก็รับรู้มาโดยตลอดเลยนะคะแม่หนูคิดว่าการที่อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์หนูก็ควรจะอยู่ข้างๆต่อคอยช่วยเหลือต่อแค่หนูมีต่อเป็นคู่ชีวิตเนี่ยหนูก็มีความสุขที่สุดละค่ะแม่ทำอะไรเนี่ยแม่ก็แม่จะกินไก่เลยลูกนี่กินอันนี้ซะแต่นี่มันกระดูกไก่นะลูกก็ใช่ไงแม่อย่างแม่เนี่ยที่กินแค่นี้ก็ดีแค่ไหนละว่ามันก็ไม่ได้ทำอะไรนั่งนั่งนอนนอนนะมองหน้าทำไมบอกให้กินก็กินทำไมเซ่เอาอย่างนี้ใช่ไหมหนูบอกให้แม่กินได้ก็กินทำไมสิกินใช่ไหมน้องถึงทำแบบนี้กับแม่ฮะแล้วไอ้กระดูกไก่เนี่ยทำไมถึงเอาให้แม่กินอ่ะถ้าพี่เอาให้น้องกินบ้างน้องจะรู้สึกไงฮะทำไมหนูถึงให้แม่กินไม่ได้ก็เพราะว่าแม่เป็นแม่ไงหนูถึงกล้าทำแบบเนี้ยนี่ก็แม่พี่เหมือนกันพี่ชิงพี่ชิงไม่มีสิทธิ์มาว่าหนูแบบนี้นะหนูเป็นน้องสาวพี่นะได้ถ้าพลอยบอกว่าพลอยเป็นน้องสาวพี่พลอยก็ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับแม่เหมือนกันถ้าพลอยไม่รักแม่พี่กับแม่จะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้นะพี่ชิงถ้าพี่ชิงทิ้งหนูไปอ่ะพี่ชิงก็จะเป็นคนอกตัญญูเลยนะแล้วที่น้องทำกับแม่อยู่อย่างเงี้ย
ข้าวต้มร้อนๆมาแล้วค่ะนั่นของแม่นะคะส่วนนี้ของน้องพลอยนะน่าอร่อยจังเลยลูกพี่เชงนี่มันอะไรเนี่ยก็กระดูกไก่ไงนิดจะเอาคืนเรื่องเมื่อวานใช่ไหมที่หนูให้แม่กินกระดูกไก่อ่ะก็แค่กระดูกไก่เองทำไมพลอยจะบอกว่ากินไม่ได้หรอก็ใช่นะสิหนูเป็นคนนะไม่ใช่หมาไม่นั่งแค่กระดูกไก่แล้วทีเมื่อวานเธอยังเอาให้แม่กินเลยเธอบอกว่ากินได้ไม่ใช่หรอนี่ถ้ารู้ว่ากินไม่ได้เนี่ยจะเอาให้แม่กินทำไมพลอยหยุดพูดจาแบบนี้เลยนะทำไมหนูจะพูดไม่ได้ใช่สิหนูมันไม่ใช่ลูกรักนี่หนูถามจริงเหรอตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยแม่เคยรักหนูบ้างไหมอะไรก็พี่ชิงอ่ะหนูขออะไรแม่ก็ไม่เคยให้หนูขอไปเที่ยวกับเพื่อนแม่ก็ห้ามหนูห้ามนี่ห้ามนั่นอยู่นั่นแหละหนูถามจริงๆแม่เคยรักหนูบ้างไหมหนูเป็นลูกแท้ของแม่นะแต่พี่ชิงมันก็แค่ลูกเก็บมาเลี้ยงอะแต่ทำไมพี่ชิงต้องได้ทุกอย่างอะหนูไม่เข้าใจอะแม่พี่ชิงขออะไรแม่ก็ให้หมดทุกอย่างเลยอะแล้วหนูอะหนูแค่ขอไปเที่ยวกับเพื่อนแม่ก็ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นหนูอยากได้โทรศัพท์แต่แม่ก็ไม่ค่อยซื้อให้สักเครื่องเลยอะแต่กับพี่ชิงอะพี่ชิงขอรถแม่ก็ซื้อให้พี่ชิงทันทีเลยอะทำไมอะแม่หนูมันไม่ดีตรงไหนหรอหนูเรียนไม่เก่งใช่ไหมหนูเรียนไม่เก่งเท่าพี่ชิงหรอทำไมอะทำไมไม่ต้องรักหนูน้อยกว่าพี่ชิงด้วยแม่รู้ไหมว่าแม่เป็นแม่ที่โคตรไม่ได้เรื่องเลยอะหมดนู่นหมดนี่อยู่ตลอดเวลาน่ารำคาญมาแล้วทำไมอะพลอยแม่ทำกับเราไม่ดีตรงไหนอะตั้งแต่เล็กจนโตพ่อกับแม่ก็แยกทางกันแม่เป็นคนเดียวที่เลี้ยงดูเราสองคนมาตลอดก่อนที่พลอยไม่สบายแม่ก็เป็นคนเดียวที่พาพลอยไปหาหมอแล้วที่พลอยบอกว่าแม่ซื้อรถให้พี่อ่ะก็เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะพลอยไม่สบายบ่อยๆพี่ต้องเป็นคนไปส่งพลอยที่โรงพยาบาลเกือบทุกอาทิตย์แล้วที่แม่หาเงินส่งเราเรียนจนจบมีบ้านมีงานทำที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นเพราะแม่หรอกที่เรามีทุกวันเนี้ยอีกอย่างแม่เขาเป็นห่วงพลอยมากแค่ไหนพลอยรู้ไหมพี่ชวนแม่ออกไปอยู่ข้างนอกแต่แม่ไม่ไปเพียงเพราะว่าแม่เป็นห่วงพลอยแม่คะถ้าแม่อยู่บ้านนี้แล้วไม่สบายใจหนูว่าไม่มีความสุขอะแม่ออกไปอยู่ข้างนอกกับหนูนะคะลูกชิงเรามีกันแค่3คนนะลูกลูกจะทิ้งน้องไม่ได้เหรอแม่ทิ้งน้องไม่ได้หรอกนะลูกน้องมันจะอยู่คนเดียวได้ยังไงอย่าไปเลยนะลูกนะก็ได้ค่ะแม่พอแม่แก่ตัวมาหน่อยแม่ไม่สบายแทนที่เราจะดูแลแม่แต่นี่อะไรพลอยกับเอากระดูกไก่ไปให้แม่กินเนี่ยนะมันไม่เกินไปหน่อยหรอลูกชิงพ่อนะลูกยังไงอะพ่อก็เป็นน้องของลูกนะอย่าพี่ว่าน้องไปเลยลูกแม่
่ดีเองก็ดีแล้วพลอยต่อไปเนี้ยก็รักแม่ให้มากๆนะจริงหนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรพลอยคิดได้ก็ดีแล้วสามีพลอยใช่ไหมฉันรักคุณนะคะฉันรักคุณมากๆเลยนะมาแล้วหรอที่รักทำไมรอบนี้คุณกลับมาเร็วจังคะก็ผมกลับมาเซอร์ไพรส์คุณไงคุณนี่เซอร์ไพรส์เก่งจังเลยนะคะไม่โทรบอกฉันสักคำเลยอ่ะผมกลับมาเหนื่อยอ่ะเข้าไปคุยกันในห้องก่อนไหมค่ะเดี๋ยวฉันช่วยยกนะคะครับที่รักคุณทำอะไรอยู่เนี่ยครับคือเมื่อกี้ฉันเช็คพยากรณ์อากาศพอดีเขาบอกว่าวันนี้ลมจะแรงอะค่ะต้นไม้ต้นนี้ไม่ค่อยทนกับลมแรงเท่าไหร่ฉันก็เลยเอาไว้ข้างล่างก่อนที่รักคุณเนี่ยกลับมาเหนื่อยๆคุณพักผ่อนก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวฉันไปซักผ้าก่อนนะคะอากาศก็กำลังดีจะมีลมแรงได้ไงเนี่ยอ
อากาศดีจังเลยรับแดดซะหน่อยคือผมหิวมากเลยอ่ะคุณช่วยไปทำบะหมี่ให้ผมกินหน่อยสิคุณฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าช่วงนี้ฝนจะตกลมแรงด้วยอ่ะต้นไม้ที่ฉันซื้อมามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยอ่ะฉันซื้อมาแพงอีกนะถ้าเกิดว่าฝนตกเดี๋ยวเกิดว่าไปยกลงมาไม่ทันมันก็ตายพอดีอ่ะคุณหิวแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันลงไปทำบะหมี่ให้กินคุณไปยกต้นไม้ลงให้ฉันด้วยนะอย่าลืมนะคุณคุณเนี่ยผมกำลังกินบะหมี่อยู่นะตกใจหมดเลยคุณทานเยอะนะคะก็ฉันรักคุณไงคุณกินไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนครับแค่ต้นไม้ต้นเดียวทำไมต้องโมโหขนาดนั้นด้วยหรือว่าโมมีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าคุณคือสามีพลอยใช่ไหมใช่ครับเราสองคนเคยเจอกันแล้วนะครับแล้วนี่คุณอ๋อพอดีผมมาหาพลอยเขาน่ะว่าเขาอยู่กับโมหรือเปล่าพอดีว่าโมไม่ได้อยู่บ้านนะครับออกไปข้างนอกแล้วพลอยเขาได้บอกไหมครับว่าอยู่กับโมไม่ได้บอกเลยครับพอดีว่าเราสองคนทะเลาะ กันน่ะตอนทะเลาะ กันพลอยไม่พูดอะไรเลยเขารีบวิ่งออกมาเลยครับผมก็นึกว่าเขาจะมาอยู่กับโมก็เลยมาหาที่บ้านคุณดูนะ
งั้นให้ผมลองโทรหาโมมั้ยถามว่าพลอยเค้าอยู่กับโมหรือเปล่าผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมรบกวนคุณมากพอละอีกอย่างพลอยเค้าน่าจะกลับบ้านละเดี๋ยวผมไปดูที่บ้านก่อนดีกว่าวันหลังเราค่อยคุยกันนะครับขอตัวนะครับกลับมาแล้วค่ะทีละคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะพลอยไหมรู้จักค่ะเมื่อกี้เขามาที่นี่ที่รักฉันว่ามันต้องมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแน่ๆเลยค่ะคุณฟังฉันก่อนนะคะเขาอาจจะแค่มาหานี่คุณนี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคุณก็กลัวแก้ตัวขนาดนี้เลยเหรอเสียแรงที่ผมรักคุณมากขนาดนี้ผมอุตส่าห์ทำงานหาเงินแทบตายเพื่อคุณแต่คุณกลับทำกับผมแบบนี้นี่นะคุณฉันขอโทษฉันอธิบายให้คุณฟังได้นะคุณฟังฉันก่อนนะพอแล้วคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นท่าทางและการกระทำคุณอ่ะมันเป็นคำตอบทุกอย่างของผมแล้วฉันขอโทษถ้าผมมีเวลาให้คุณไม่พอคุณก็ไปเถอะอ๋อไม่สิผมเองที่ต้องไปคุณอย่าไปได้ไหมผมจะรสนิทกันมา10ปีแต่ช่วงนี้แปลกจังทำไมขวัญถึงเปลี่ยนไปแกนี่เครียดกันทำงานมากเลยนะแต่ก็ยังสวยอยู่เลยแกดูสิเมื่อไหร่จะหยุดถ่ายเนี่ยรำคาญใครจะว่างมานั่งหายใจเล่นเหมือนแกเป็นวันๆล่ะฮะถ้าว่างมากก็ไปถ่ายข้างนอกกันไปฉันขอโทษขวัญฉันฝึกทำคุกกี้ครั้งแรกอะเหลือแค่ฉีกหมดเลยอะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเธอลองชิมดูสิเห็นได้ไงว่าฉันยุ่งอยู่ฝีมือจะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ถึงแค่อยากไปทำงานกี่โมงก็ได้อ่ะต้องมาคืนจะทำงานจนดึกเลยอ่ะแกต้องขอนอนต่ออีก5นาทีนะข้ออ้างทั้งนั้นแหละแกแค่นี้มาทำเป็นบ่นงั้นแกก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะฉันจะบอกผู้จัดการเองว่าแกลาออกค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นห้องโถงนะคะแล้วก็ห้องครัวจะอยู่ด้านในส่วนเนี่ยจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงซึ่งอยู่ชั้นล่างส่วนห้องใหญ่เนี่ยจะมีระเบียงไว้สำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าด้วยนะคะยังไงเชิญคุณจุนดูได้ตามสบายเลยค่ะได้เลยค่ะขวัญนี่มันหมายความว่าไงอ่ะฉันก็จะปล่อยเช่าบ้านหลังนี้ไงล่ะแล้วถ้าเธอปล่อยเช่าแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะไปอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของแกสิแกก็เหมือนปลีคอยก่อกินฉันไปวันๆเงินนะไม่ใช่ใบไม้ที่ฉันจะไปเด็ดเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแต่เธอเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าฉันสามารถอยู่กับเธอได้นานแค่ไหนก็ได้อ่ะเราเป็นเพื่อนซีกันไม่ใช่เหรอนั่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ยฉันเบื่อแกเต็มทนละแกมันก็แค่กาปรสิตที่ไม่มีหัวใจแกไม่เคยมีความเกรงใจไม่มีสามัญสำนึกฉันเข้าใจแล้วล่ะที่เธอสาดน้ำใส่ฉันแล้วก็แกล้งสารพัดนี่ก็เพราะว่าต้องเธอควรไปจากที่นี่ได้แล้วฉันจะไปเองคุณน้องคะพี่ดูห้องแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะพี่ตกลงว่าพี่จะเช่าที่นี่นะคะขอโทษนะคะพอดีว่าฉันเปลี่ยนใจไม่ขอเช่าแล้วค่ะแกพูดเลยนะแกรู้ไหมฉันมาที่นี่เนี่ยฉันอุตส่าห์ลางานเสียค่าแท็กซี่มาตั้ง 5-600 ฉันกลับมือเปล่างั้นหรอหน้าตาก็สวยนะแต่หน้าเป็นพวกหลอกลวงไม่รักษาคำพูดไม่มีสัจจะอีชันนี พลอยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยสายแกใช่ไหมเออใช่ใช่โอเคยิ้มโอเคสวยมากฉันดูรูปในซีสวยหรือเปล่าสวยป่ะมะเร็งระยะสุดท้ายเหรอคะคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอวินิจฉัยผิดหรือเปล่าคะทำไมก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยมีอาการอะไรเลยล่ะคะคุณหมอคนไข้ใจเย็นก่อนครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยหมอมีจรรยาบรรณไม่มีทางวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อนหรอกครับคุณเหลือเวลาอีกไม่เกิน3เดือนเวลาที่เหลือมีค่ากับคุณมากเราไปดูหนังกันไหมใช่แกดูฉันไปดูรีวิวเขาแล้วเขาบอกว่าซึ้งมากเลยอ่ะ
ไหร่จะหยุดถ่ายเนี่ยรำคาญใครจะว่างมานั่งหายใจเล่นเหมือนแกเป็นวันๆล่ะฮะถ้าว่างมากเนี่ยไปถ่ายข้างนอกนั่นไปฝีมือจะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันเบื่อแกเต็มทนละแกมันก็แค่กาฝากปรสิตที่ไม่มีหัวใจแกไม่เคยมีความเกรงใจไม่มีสามัญสำนึกเธอควรไปจากที่นี่ได้แล้วโอเคฉันจะไปเองพลอยพลอยฮะแกเป็นไรเนี่ยอ๋อฉันไม่ได้เป็นไรหรอกฉันนึกถึงหนังที่แกพูดน่ะฉันดูสปอยมาสงสารนางเอกเขาน่ะแคทพอดีฉันมีธุระต่อฉันขอตัวก่อนนะนี่แกไหวไหมเนี่ยทำไมเกิดเรื่องแบบนี้แล้วแกทำไมแกถึงไม่บอกฉันนะไม่บอกว่าเราคือเพื่อนซีกันไม่ใช่หรอขวัญแกต้องสู้นะฉันเชื่อว่ามันต้องหายพลอยฉันขอโทษนะฉันไม่น่าไล่แกไม่น่าด่าแกไม่น่าแกล้งแกแบบนั้นเลยอ่ะเรื่องอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะเราคือเพื่อนกันแล้วโลกเนี้ยยังไงแกก็ต้องหายนะไม่มีทางหรอกแกแต่แกรู้ไว้นะว่าแกคือเพื่อนที่ฉันรักที่สุดจำทำไว้นะขวัญฉันบอกว่าแกต้องหายไงพลอยแกโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะฉันเรารบกวนแกดูแลพ่อแม่ฉันด้วยนะขวัญขวัญขวัญเดี๋ยวฟื้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะI'm gonna go get my hair.